ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำชีสเค้กสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นการทำผ่านไมโครเวฟล้วนๆเลยนะคะขั้นตอนแรกเอาสตรอเบอรี่แช่แข็งไปละลายก่อนจากนั้นเอามาใส่น้ำตาลออริจินอลค่ะความหวานแล้วแต่ชอบเลยขั้นตอนนี้เราจะทำยำสตรอเบอรี่นะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็เอาข้าวไปเวฟนะคะประมาณ1นาทีก่อนนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันเลอะเทอะนะคะมันจะแบบบวมขึ้นมานะหลังจากนั้นมาทำชีสเค้กค่ะใช้ชีสเค้กครึ่งก้อนนะคะแล้วก็เอาข้าวเวฟประมาณ1นาทีออกมาแล้วก็ใส่น้ำตาลออริจินอลนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันจากนั้นเอาข้าวเวฟอีกครึ่งนาทีนะคะแล้วก็ออกมาใส่ไข่1ฟองเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันจนเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาดับคาวไข่ลงไปนิดนึงใส่วิปครีมประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันจนเนียนเลยหลังจากนั้นเอาเข้าไมโครเวฟค่ะอันนี้ประมาณทีละ1นาทีแล้วออกมาดูความสุกนะคะเสร็จแล้วทิ้งให้เย็นคว่ำใส่จานแล้วก็เอาสตรอเบอรี่แจมที่เราทำไว้มาทาค่ะทุกคนจะบอกว่าฟินมากอร่อยมากเหมือนกินชีสเค้กจริงๆเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้คือไม่อ้วนแน่นอนค่ะ